ตัวนี้สำหรับแบ็คทับแบ็คทับแบ็คทับทูของสนามเดินป่านะครับหลังจากที่เคยแนะนำตัวแบ็คทับปันไปแล้วเราจะมาแนะนำว่าตัวนี้ขนาดเท่าไหร่นะครับขนาดนะครับอยู่ที่6 เมตร 20 คูณ 4 เมตร 50นะครับน้ำหนักอยู่ที่5.15 กิโลกรัมเดี๋ยวมาดูว่าอุปกรณ์ภายในมีอะไรบ้างถุงนี้ก็จะประมาณ25 เซนนะครับคูณ50 เซนใหญ่นะครับตัวนี้เป็นทรงคล้ายๆปีกผีเสื้ออุปกรณ์ข้างในก็จะมีนี่นะฮะถุงนะครับจะมีคู่มือบอกว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างมีคู่มือข้างในวันนี้เราก็จะมากางให้ดูแบบเร็วอันนี้ก็จะมีผ้า1 พื้นอันนี้คือใช้งานบ่อยครับเชือกก็จะมีทั้งหมด10 เส้นนะฮะประมาณ10เส้น1 2 3 10เส้นได้สมอบกนะครับขนาด8นิ้วใหญ่อันนี้คือนะฮะประมาณ8นิ้วหนาประมาณ3หุ่นใหญ่นะครับตัวนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ตัวก็ปักคาไว้อยู่ตรงนู้นครับยังไม่ได้แกะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คือใช้งานจริงทุกอาทิตย์สำหรับเสานะครับเสานี้จะสูงทั้งหมด2.40 เมตรนะครับจะเล็กกว่าเสาแยกต่างหากนิดนึงนะครับอยู่ประมาณอยู่ที่25 มิลนะครับนะครับแต่ละต้นนะครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าท่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าขนาดต่อท่อนนะครับสำหรับขนาดต่อท่อนจากนี้ถึงตรงนี้นะครับตรงรวมสุดนี่53 เซนนะครับแต่ตรงช่วงที่เราใช้ความยาวก็คือประมาณ48 เซนเรา48 เซนคูณไปเลยนะครับถ้าคูณท่อนไปมันจะมียาวทั้งหมด1 เส้นนะครับจะมี5 ท่อนก็จะเป็น2.40 เมตรนะครับนะครับจะมี2 เส้นนะครับ2.40 เมตรลดลงมาก็จะเหลือ1.92 เมตรนะครับประมาณนี้ถ้า4 ท่อนนะครับ1.92 เมตรทีนี้เราก็จะดูกลางผ้าให้ดูพึกเอาเลยความยาวนะครับความยาวของหมดของแบ็คทาร์ฟนะครับจากนี้ถึงนู้นนะครับ6.20 เมตรนะครับและความกว้างนะครับอยู่ที่4.50 เมตรกับฝั่งนี้นะครับทีละฝั่งก็คือ2.25 เมตรนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะมากางให้ดูนะครับแต่ผมจะใช้เสาเสริมเสาแยกต่างหากเพิ่มเติมนะครับทีเดียวอันนี้ผมก็กะระยะก่อนเนาะกางคนเดียวสำหรับทับ4 คูณ 6จะกางได้หรือเปล่าเนาะคนเดียวเทสก่อนนะฮะใกล้ระดับนิดนึงตื่นกันหน่อยไม่ถึงนะครับตั้งก่อน1 จุดนะครับตั้งได้แล้วครับ1 จุดสำหรับคนเดียวนะกะระยะให้เหมาะสมก่อนจากนั้นค่อยปรับอีกทีนึงหลังจากนั้นเราก็เหมือนเดิม
ใช้เสาใหญ่สนามเดินป่าจะประมาณนะหลังจากเราได้ระดับแรกก่อนเนาะเนี่ยฝั่งนู้นกับฝั่งนู้นในกลางคนเดียวนะขอให้ดินแข็งนิดนึงคือตัวต้าตั้งตัวทับแบบนี้นะฮะแนะนำให้เสาเฉียงเข้าข้างในนะฮะจากนั้นเราค่อยปรับสมอบกปรับเชือกให้ตึงจากนั้นเราก็กางแต่ละจุดอีกทีนึงอันนี้จะเป็นเสาของมันเองอันนี้คือเราประยุกต์นะครับเสาตัวมันเองสูงประมาณเมตร2เมตร40ตรงนู้น2เมตร80นะครับผมจะทำเฉียงนิดนึงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับอันนี้คือเพื่อเปิดรับลมนะซื้อเสาเสริมก็ได้นะครับไปซื้อก็ได้คือเปิดเพื่อรับลมสำหรับวิธีปรับรูดเชือกนะครับมันจะเป็น3รูอย่างนี้นะครับใช้รูแรกเนี่ยของฝั่งนี้นะครับรูดเชือกนะครับรูดตัวสต็อปนะฮะปึ๊บก็รูดอย่างนี้เลยครับไม่ต้องขยับเยอะนี่ฮะมือสาวไว้ด้วยกดมันนิดนึงนะฮะก็ปรับไม่ตึงก็ดึงไปนะฮะประมาณนี้ตัวถ้าสูงไปก็เฉียงลงได้นะครับถ้ารับลมเยอะกลางมาข้างหลังไปเยอะไปนิดอันนี้ก็ตัวสุดท้ายนะครับตะไก่ตัวนี้จะมีทั้งหมด10รูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ก็8รูครับตะไก่8รูเชือกกับสมอบกแถมมาให้10ต้นเพื่อให้ดึงง่ายครับเก็บจะได้ง่ายๆครับระวังรูเตี้ยไปไหมเดี๋ยวก็ปรับระดับอีกทีนึงเตี้ยไปไหมเตี้ยก็จะประมาณนี้นะถ้ามันเตี้ยไปเราก็ปรับขึ้นอีกปรับเสานะฮะตรงนิดนึงหรือไม่ก็เอ็นเสาข้างหน้ามาอีกนิดนึงแล้วแต่เรานะครับอันนี้ก็แบททับสีดำ6เมตร4 20คูณ4เมตร50เดี๋ยวดูรอบๆเลยครับเสร็จแล้วนะอันนี้ก็คือตั้งเสาเสริมด้วย
แล้วก็เสามันด้วยแล้วแต่คนนะครับไปประยุกต์ใช้เอาวิธีการกางทับขนาดก็ใหญ่นะครับพื้นที่นั่งใช้สอยเหลือเฟือลมเข้าได้ดีเพราะถ้าเป็นรุ่นเก่าคือมันจะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามันก็จะทึบหน่อยแต่ข้อดีคือกันฝนดีแต่ตัวนี้คือรับลมได้ดีกว่าเลือกเอานะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของสนามมันจะแบททับอันนี้แบ็คนะครับอาร์บีแบ็คขอบคุณครับ